สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพายน้ำแตงนะคะตอนนี้ก็พี่ชัยมงคลนะคะก็มีน้ำมันย้อยนะคะมันก็ย้อนกล้องจิ๋มตัวฟันหลายนะคะนี่ว่าแต่ถือทั้งกล้องถือทั้งหอกจิ๋มหอกไว้แล้วเจ้ากล้องฮะก็ที่ถือหอกก็ไว้ป้องกันนะคะไม่ได้จิตนาร้ายแต่อย่างใดนะคะตอนนี้ก็กำลังพาพี่ชัยนะคะย้ายที่ไปที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาเข้าหาพี่ชัยได้ง่ายนะก็กลับบ้านเด้อพี่ชัยเป็นคนบ้านเราขึ้นรถเด นี่พี่ชัยก็ขึ้นรถนะคะกลับบ้านนะพี่ชัยนะอยากจะนอนที่บ้านยังดีนะคะที่พี่ชัยไม่ตกอยู่ที่งานช้างสุรินทร์นะคะยังดีที่พี่ชัยกลับบ้านมาแล้วค่อยตกนะคะตกมันนะคะสาเหตุที่ไม่ปลูกที่นี่นะคะก็เพราะว่ามีช้างเยอะนะคะแล้วก็มีคนพุ่งพ่านไม่พุ่งพ่านเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีคนเที่ยวไปให้ไปหน้าแม่จ๋าแล้วก็ด้วยต้องเอาไปบ้านจ้ะค่ะเดี๋ยวเราตามไปส่งพี่ชัยที่บ้านกันนะคะบ้านพี่ชัยมีนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงปัทลาแล้วนะคะมีทีมงานปิดท้ายด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องมีควานช้างคอยคุมนะคะเพราะว่าถ้ามีน้ำมันออกวันเล่ให้รีบจับให้ได้นะคะเพราะว่ามันก็อันตรายนะคะถ้าปล่อยไว้นานนะคะชัยสมบูรณ์มากเลยปีนี้อ้วนมากๆเลยนะคะปีนี้สูงใหญ่มากๆเลยง่ายต่อการตกมันนะคะเขากำลังแตกหนุ่มกำลังเป็นเบาใหม่ๆน้ำจะแม่แม่ทีมงานเราไม่เคยทิ้งกันนะคะช่วยเหลือกันตลอดแม่นี่นะคะน้องน้ำแตงนะคะพี่ชัยมาหาแล้วนะลูกนะย่านว่าย่อยหยาคือน้องน้ำแตงย่อยแท้บ่เนาะแท้ไม่แท้เราก็ต้องเอามาไว้บ้านก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะมาแล้วนะคะพี่ชัยเป็นกำลังใจให้พี่ชัยมงคลนะลูกนะอย่าเพิ่งตกมันนะลูกเดี๋ยวจะได้ออกไปทัวร์แล้วก็ลงรถมาเนี่ยย่อยหยาแล้วก็ให้น้องน้ำแตงไปอยู่โซ่เล็กนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซ่ใหญ่นะคะ
โซ่ที่ปลอดภัยแล้วก็เล่นน้ำสำหรับน้องนะคะเพราะพี่ชายแรงเยอะนะคะแม่น้ำแท่งดีใจเหรอลูกพี่ชัยมาอยู่เป็นเพื่อนนี่ยังมอเตอร์ไซค์อยู่ครับยินดีครับทางการได้มอเตอร์ไซค์อยู่ยังกำลังกินมืออยู่ไปรอยเย็นมาอู้ก็ได้เกลี้ยงอย่างเราน้ำแตงนะคะหนูถ้ายืนฉี่หนูฟินมากเลยลูกพี่ชัยมาหาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราให้การเคลื่อนย้ายช้างตกมันนะคะค่ะยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภายน้ำแตงด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ